สำหรับมือใหม่ทุกท่านนะคะเคยสงสัยหรือเปล่าว่าระบบที่คุณใช้อยู่นั้นในระยะยาวมันจะเวิร์กหรือเปล่าแล้ว risk reward คืออะไรสำคัญยังไงกับการเทรดแล้ว win rate ratio เนี่ยมันสัมพันธ์ยังไงอะไรสำคัญกว่ากันคลิปนี้มือใหม่ไม่ควรพลาดค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยและฝาก ATOS ด้วยนะคะใกล้สิ้นปีแล้ว ATOS มีโปรโมชั่นขอบคุณลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่เริ่มต้นเพียง$50ก็สามารถขอรับของขวัญและเงินสดที่ทาง ATOS ได้แล้ววันนี้สนใจโปรโมชั่นสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ atoscg.com หรือ LINE Official @ATOS ได้เลยค่ะ มาเริ่มที่ภาพนี้นะคะเวลาเราพูดถึง win rate หรือ risk ratio เนี่ยนะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ผกผันกันค่ะคนหนึ่งสูงคนหนึ่งลดคนหนึ่งลดคนหนึ่งเพิ่มนะคะทีนี้ค่ะมาดูกราฟกันนะคะจะเห็นว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ระบบเทรดของคุณค่ะแม่นยำมากๆนะคะหรือว่าชนะบ่อยมากๆเนี่ยตัว win rate ของคุณเนี่ยจะอยู่สูงมากแต่ risk reward ของคุณจะอยู่ในระดับต่ำแต่ในทางกลับกันค่ะหากว่าคุณเนี่ยเป็นการเทรดแต่ว่าความแม่นยำไม่ค่อยมากแต่ระบบของคุณ risk reward กว้าง1ต่อ2 1ต่อ3 1ต่อ4 win rate ของคุณจะอยู่ในระดับต่ำแต่ risk reward ของคุณจะอยู่ในระดับสูงนี่คือความต่างแต่ไม่ได้บอกว่าการที่ risk reward ต่ำหรือสูงอันไหนระบบไหนดีกว่ากันหรือเช่นกันค่ะการที่ win rate สูงๆก็ไม่ได้หมายความว่าระบบนั้นจะดีที่สุดหรือเยี่ยมยอดที่สุดนะคะเรามาเริ่มเรียนรู้กันที่คำว่า win rate กันค่ะตัวเปอร์เซ็นต์ win rate เนี่ยนะคะก็คืออารมณ์ว่าเราเทรดกี่ครั้งแล้วเราชนะไปทั้งหมดกี่ครั้งนั่นเองค่ะเป็นสถิตินะคะเป็นตัวเลขสถิติเพื่อเอามาปรับประยุกต์การเทรดของเรานะคะหรือเรียกว่าการ back test นั่นเองเวลาเราได้ยินเรื่อง win rate เนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าเข้าแม่นชนะบ่อยพอร์ตฟ้าลักษณะแบบนี้ค่ะเรียกว่า win rate สูงๆและสูตรของ win rate ก็คือว่าจำนวนครั้งที่เทรดแล้วกำไรหารด้วยจำนวนครั้งที่เทรดทั้งหมดคูณด้วย100เพื่อให้เห็นเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นคุณเทรดไป100ครั้งชนะ50แพ้50เข้าสูตรของ win rate คุณก็จะมีเปอร์เซ็นต์ win rate อยู่ที่ 50% นั่นเองดังนั้นค่ะการที่เวลาคุณเทรดนะคะแล้วได้ win rate ที่ 50% เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ว้าวมากๆนะคะเพราะมันดีต่อใจค่ะเทรดกี่ครั้งก็ชนะก็ชนะใจมันฟูค่ะต่อไปค่ะคำว่า reward risk ratio ค่ะ reward to risk ratio เนี่ยนะคะเขาก็คืออัตราส่วนของผลตอบแทนที่คาดว่าเราจะได้รับในการเทรดหากว่าเรากำไรในรอบนี้นะคะทีนี้ค่ะเวลาสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่มีระบบเทรดเป็นของตัวเองหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นและยังไม่ได้เก็บข้อมูลในของตัวเองเนี่ยนะคะแนะนำว่าวาง risk reward เอาไว้ที่ประมาณ1ต่อ1 1ต่อ 1.5 หรือ1ต่อ2ค่ะเพื่อให้เรียนรู้กับระบบของภาพรวมในตลาดและทำให้ใจเย็นมากขึ้นเพราะต้องไม่ลืมค่ะว่ามือใหม่ก็จะชอบคันมือและเปิดออเดอร์บ่อยจนบางครั้งลืมไปว่าชนะบ่อยแต่ว่าไม่ได้คำนวณ risk reward ที่ดีเนี่ยโอกาสแพ้มันก็สูงมากๆนะคะดังนั้นค่ะสำหรับผู้เริ่มต้นก็แนะนำค่ะว่า risk reward ที่เริ่มต้นที่ดีก็อยู่ที่1ต่อ1 1ต่อ 1.5 หรือ1ต่อ2ก็เป็นอะไรที่คุ้มเสี่ยงและน่าสนใจค่ะการที่เรามาพูดถึง win rate แล้วก็ risk reward เนี่ยมันก็คือการ money management อย่างนึงนะคะเพราะเราต้องไม่ลืมว่า1เลยเราเนี่ยไม่รู้ว่าผลการเทรดในแต่ละครั้งของเรามันจะออกมาเป็นยังไงเราไม่รู้ว่าครั้งไหนที่เราจะกำไรหรือขาดทุนเราแค่สามารถคาดการแต่ตลาดจะเป็นคนบอกเราเราไม่รู้ว่าเราจะขาดทุนติดต่อกันกี่ครั้งบางคนอาจจะแค่2 3หรือบางคนเป็น10หากว่าเป็น10เนี่ยใจมันก็จะบางๆแล้วฮะไม่ค่อยสู้แล้วหรืออาจจะเปลี่ยนระบบไปเลยนะคะอันต่อไปก็คือเรามีเงินลงทุนจำกัดดังนั้นค่ะการเรียนรู้เรื่อง risk reward ค่ะการเรียนรู้เรื่อง win rate มันจะช่วยให้เรา money management เงินในพอร์ตของเราได้เป็นอย่างดีค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตารางนี้กันค่ะตารางความสัมพันธ์ระหว่าง risk to rewardกับ win rate ratio ค่ะจะเห็นว่าภาพรวมตรงนี้นะคะจะมี1ต่อ1เป็น50เป็นขั้นกลางหากว่าคุณค่ะเป็นคนที่ชอบเทรดสไตล์สแคลเทรดเร็ววิ่งเร็วนะคะวินเรทของคุณจะเยอะมากๆเข้า100ครั้งอ่ะจะชนะประมาณ65หรือ70ครั้งได้เลยแต่ว่าคุณต้องยอมรับว่าระบบการเทรดของคุณเนี่ย risk reward ก็จะต่ำด้วย
แต่ในทางกลับกันค่ะถ้าหากว่าคุณเป็นนักเทรดที่เป็น follow trend ถือยาวหน่อย reward ของคุณจะประมาณนี้แน่นอน1ต่อ1 1ต่อ2 1ต่อ 1.5 แล้ว win rate ของคุณเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเนี่ยค่ะ50ไปจนถึง35 40โดยประมาณนะคะมีคนจำนวนไม่น้อยที่คิดว่ากลยุทธ์ในการเทรดที่มี win rate สูงๆเท่านั้นจึงจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีแต่ในความเป็นจริงค่ะมันไม่จำเป็นต้อง win rate สูงๆก็ได้นะคะการที่เราใช้กลยุทธ์ที่เป็น trend following เนี่ยมักจะเห็นค่า win rate ratio ที่น้อยกว่า 50% ด้วยส่วนใหญ่ที่เห็นในตลาดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 35-40% ค่ะส่วนท่านที่ใช้การเทรดกลยุทธ์ที่เป็นการเทรดสั้นนะคะค่า win rate เนี่ยจะมากกว่า 50 ค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณไปเห็นการอ้างว่ามีเปอร์เซ็นต์ win rate สูงๆที่สูงเกิน 70% ขึ้นไปนะคะเรามักจะเห็นว่าการใช้งานในระบบเทรดนั้นในระยะยาวเนี่ยจะใช้งานไม่ได้จริงค่ะ Win Rate Ratio และ Reward to Risk Ratio เนี่ยนะเป็นตัวเลขพื้นฐานที่สำคัญที่ใช้ร่วมกับการวางแผนบริหารการเทรดค่ะเนื่องจากเป็นข้อมูลที่ถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยงผลตอบแทนและกำหนดว่าการเทรดแต่ละครั้งเราควรเทรดด้วยเงินจำนวนเท่าไหร่เรามาดูตัวอย่างการคำนวณ risk to reward นะคะซึ่งง่ายมากๆเลยนะคะหากว่าเราอยากรู้ว่า reward ของเราคือเท่าไหร่เราก็เอาเป้าหมายราคาไปลบกับที่ราคาที่เราจะซื้อส่วนถ้าเราอยากรู้ว่าความเสี่ยงของเรารับได้ที่กี่จุดเราก็เอาราคาที่จะซื้อลบที่ระยะ stop loss นั่นเองหากว่าคุณดูกราฟ EU เนี่ยก็จะเห็นว่าระยะ stop loss คือ 1,200 ระยะ TP คือ 2,700 เราเอา 2,700 ค่ะมาหาร 1,200 ก็จะได้ระยะที่ 2.25แปลว่า risk to reward ของคุณคือ1ต่อ 2.2.5 ถ้าเป็นแบบนี้รับได้ก็เพียงแค่รอให้ราคามาถึงในจุดที่คุณต้องการจะเข้าซื้อและก็ทำตามแผนคุณสามารถใช้ฟังก์ชันในเว็บไซต์ Trading View ก็ได้นะคะเพียงแค่ลากจุดที่คุณอยากจะซื้อมาถึงจุดที่คุณ stop loss และจุดที่คุณอยาก TP ระบบเองก็จะคำนวณ risk to reward มาให้คุณเรียบร้อยตามหน้ากราฟเลยค่ะข้อสังเกตของ Reward to Risk Ratio ที่เราจะพิจารณาคือความคุ้มค่าของสัญญาณก่อนเทรดก่อนลงมือเทรดทุกครั้งค่ะเมื่อเราคำนวณค่า Risk to Reward Ratio อย่างเป็นขั้นตอนเนี่ยมันจะบังคับให้เราเนี่ยหาจุดตัดขาดทุนหรือ Stop Loss ไว้ล่วงหน้าก่อนที่เราจะลงมือเทรดซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับมือใหม่หลายๆท่านเนี่ยไม่ค่อยชอบทำนะโดยการวาง Stop Loss ซึ่งอันเนี้ยค่ะมันจะช่วยเราได้อย่างมากนะคะเราจะได้กำไรมากกว่าหรือน้อยกว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ขึ้นกับสภาพตลาดแต่ในครั้งที่ผลออกมาเป็นขาดทุนค่ะหากว่าเรามี stop loss เราจะขาดทุนเท่ากับหรือใกล้เคียงตัวเลขที่เราตั้งเอาไว้เรียบร้อยนั่นเองและนี่ก็คือประสิทธิภาพของ risk to reward ค่ะและช่วงนี้เนี่ยค่ะลอตเตอรี่ก็ใกล้จะออกเลขแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่านะว่าถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเราจะคุ้มเสี่ยงแค่ไหนนะคะเราก็สามารถเอาตัว risk reward เนี่ยมาคำนวณได้นะคะลอตเตอรี่1ใบ80บาทเราอยากถูกรางวัล2ตัวท้ายใช่ไหมคะมันก็สามารถวาง risk reward ได้อย่างนี้ค่ะรางวัล2ตัวท้ายรางวัล 2,000 บาทแล้วก็ 2,000 หาร80ตัว risk reward ของเราคือ25นะคะแล้วถ้า win rate ratio ก็ตามสูตรเลยค่ะ1หาร1บวก RR ตัวเลข win rate ที่เราจะได้นะคะก็คือ 3.85 แต่ว่าตัวเลขจริงเนี่ยออกมามีทั้งหมดกี่เลขคะมีทั้งหมดตั้ง100เลขแต่ออกตัวเดียวค่ะดังนั้นเปอร์เซ็นต์ของเขาเนี่ยจะถูกเพียงแค่ 1% 1เทียบกับ 3.85 แสดงว่าไม่คุ้มในระยะยาวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีโอกาสได้ถูกรางวัล นี่คะใช่ไหมเอาละค่ะมาดูรีแคปก่อนที่จะจากกันนะคะถ้าหากว่าพูดถึง risk to reward ratio และความสัมพันธ์ของ win rate นะคะก็คือถ้าหากว่า risk to reward ต่ำๆค่ะไม่ได้หมายความว่าระบบเทรดของคุณแย่นะคะดังนั้นให้เข้าใจใหม่นะและในทางกลับกัน risk reward ที่สูงๆก็ไม่ได้หมายความว่าระบบที่คุณเทรดนั้นมันจะดีเยี่ยมที่สุดค่ะดังนั้นทางสายกลางไม่มีอะไรดีที่สุดมันแล้วแต่สไตล์การเทรดของคุณค่ะและอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำก็คือว่าการที่เรามี risk to reward สูงๆในบางครั้งค่ะเราต้องเจอกับสภาพจิตใจที่เราเทรดแพ้บ่อยกว่าคนที่เขามี win rate ที่สูงขาดทุนติดกันสภาพจิตใจก็อาจจะแย่และขาดความมั่นใจในระบบเทรดซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นระบบที่ดีที่สุดของคุณก็ได้นะคะและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดที่เอามาแชร์กันในวันนี้ระหว่างความสัมพันธ์ risk reward win ratio อะไรสำคัญกว่ากันค่ะ
ำหรับคลิปนี้นะคะถ้าหากท่านใดชอบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและฝากเอทอสด้วยนะคะฝากขั้นต่ำเพียงแค่$50เท่านั้นสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้ที่ LINE Official ค่ะเขามีเจ้าหน้าที่ทีมไทยคอยให้การบริการเป็นอย่างดีเลยค่ะและมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอทอสมีความมั่นคงและเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงินให้บริการมายาวนานกว่า15ปีเอทอสมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมงานที่เชี่ยวชาญช่วยให้สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับโบรกเกอร์อื่นโดย Finance Magnate เริ่มต้นเพียงแค่$50เท่านั้นสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปที่ลิงก์ ATOS หรือ LINE Official @ATOS หรือสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยค่ะ From 2007 to 2022 From a fresh contender to a global leading online trading services provider ATOS has never lost sight of its core value to be your trusted FX and CFD broker 15 years ATOS has grown into a world-leading online trading services provider. We have strictly adhered to regulatory requirements over the past years and always welcomed monitoring and supervision from external relevant stakeholders. We strive to create a fair trading environment for all our clients. 15 years. ATOS provides various trading products to clients in more than 100 countries and regions around the world.We make this possible by connecting traders to global capital markets from one single platform. 15 years. ATOS has executed millions of trades in our business history. We are proud to offer clients the world-class premium service. 15 years. Whether you are just beginning your journey or a seasoned trader,ATOS provides you with a wealth of tools at your fingertips. Experience our trading tools that are easy to use yet super functional. 15 years. ATOS has won the trust of global investors through its premium customer services and innovative trading technologies. Since its establishment, ATOS has received more than 50 heavyweight international awards.We are a world-leading online trading services provider. It's time to trade with ATOS. Are you ready?